สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะค่ะพี่น้องคะมาอ่านกันต่อนะคะสำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเขียนโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลวันนี้น่าจะจบได้นะคะดิฉันพยายามจะให้จบนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราอยู่ในบทสุดท้ายของส่วนสุดท้ายนะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่บทสุดท้ายค่ะขออภัยมีอีกบทนึงนะคะก็บทก่อนบทสุดท้ายอยู่ในส่วนสุดท้ายของหนังสือนะคะในกรณี6ตุลานะคะก็เป็นบทที่ชื่อว่าใครเป็นใครในกรณี6ตุลาค่ะเอาละค่ะก็คิดว่าเราสัญญาณนะคะการออกอากาศสดก็คงจะชัดเจนดีนะคะถ้าพี่น้องมีข้อขัดข้องอะไรก็แจ้งเข้ามาในห้องแชทนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วค่ะประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างหน้า203สรุปแล้วหลักฐานที่มีอยู่ส่อไปในทางที่ว่าชุมพลเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิ้นซากแบบเดียวกับเจริญฤทธิ์จรัสจำรัดโรมรันและให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยถูกลบชื่อหายไปแบบเดียวกับประมาณอดิเรกสารแต่ยิ่งกว่า2คนนั้นเขาคือผู้ออกคำสั่งให้ตำรวจลงมือปฏิบัติการให้ความต้องการดังกล่าวบรรลุผลทำไมเครื่องหมายคำถามก่อนที่จะพิจารณาประวัติความเป็นมาของชุมพลเพื่อพยายามหาว่าเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองอะไรที่จะช่วยให้เราเข้าใจเบื้องหลังของเหตุการณ์6ตุลาได้ชัดเจนขึ้นหรือไม่ผมขอบันทึกประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งซึ่งได้จากคำชี้แจงของชุมพลเมื่อวันที่7ตุลาคม2519กว่า20ปีที่ผ่านมาผมมักจะสงสัยว่าผู้ที่ถูกจุดไฟเผาที่บริเวณสนามหลวงในเช้าวันนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือถูกจับเผาทั้งเป็นขบวนการนักศึกษามักจะบอกว่าเป็นกรณีหลังแต่ผมมักจะหวังอย่างเงียบๆว่าเป็นกรณีแรกและถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ไม่เคยมีหลักฐานที่แน่ชัดลงไปว่าเป็นกรณีไหนจนเมื่อได้อ่านคำชี้แจงของชุมพลซึ่งตามความเข้าใจของผมไม่เคยถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานกรณี6ตุลามาก่อนจึงได้รับการยืนยันว่ามีการเผาทั้งเป็นจริงๆ
ชุมพลกล่าวถึงยอดคนตายในเหตุการณ์ที่เป็นนักศึกษาประชาชนไว้ว่าตายในที่เกิดเหตุ23คนมาตายที่โรงพยาบาล14คนซึ่งในจำนวนที่ตายในที่เกิดเหตุนั้นตายแล้วฝูงชนเอามาเผา2คนฝูงชนเอามาเผาเลย2คนขอให้เรากลับไปที่ตัวชุมพลเองสิ่งแรกที่ชวนให้สะดุดใจที่สุดในประวัติของเขาคือภูมิหลังที่มาจากครอบครัวคนจีนแบบเดียวกับทั้งป่วยอึ้งภากรและธานินทร์ไกรวิเชียรอีก2คนที่ชะตาชีวิตผูกพันอยู่กับ6ตุลาอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะกรณีป่วยนั้นจัดได้ว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันชุมพลเกิดเมื่อปี2461หลังป่วยเพียง2ปีมีชื่อเดิมเป็นภาษาจีนแบบเดียวกับป่วยว่าหงตามคำบอกเล่าของชุมพลเองครอบครัวของเขาเช่นเดียวกับป่วยฐานะไม่ดีนักบิดาของชุมพลเช่นเดียวกับบิดาของป่วยเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอย่างไรก็ตามต่างกับป่วยซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่งมากแต่เหมือนทานินชุมพลดูเหมือนจะเรียนได้ในระดับปานกลางหรือไม่ดีนักเขาจบประถมที่วัดสะเกดแล้วมาต่อมัธยมที่เทพศิรินทร์เมื่อจบแล้วก็พยายามสอบเข้าโรงเรียนในร้อยทหารบกแต่ต้องสอบถึง3ครั้งจึงเข้าได้ที่พยายามจะเข้าให้ได้เพราะมีใจรักเครื่องแบบอยู่นึกว่าการได้แต่งเครื่องแบบสวยๆไปไหนก็มีคนต้อนรับจบจากโรงเรียนในร้อยในปี2483เลือกรับราชการมาทางสายงานตำรวจ2ปีต่อมาเมื่อรัฐบาลจอมพลป.ประกาศใช้รัฐนิยมชื่อหงถูกถือว่าเป็นชื่อผู้หญิงจึงเปลี่ยนเป็นชุมพลสิ่งที่ชวนให้สะดุดใจในประวัติของชุมพลอย่างที่สองคือวิถีชีวิตการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของเขามีทิศทางแบบเดียวกับวิวัฒนาการของตำรวจพลร่มและตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการโจมตีธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาที่ผมนำมาเสนอข้างต้นแม้ตัวชุมพลเองจะไม่เคยเป็นตำรวจพลร่มหรือตระเวนชายแดนเลยกล่าวคือเริ่มจากการใกล้ชิดกับจอมพลป.แต่มาลงเอยที่การใกล้ชิดกับราชสำนักในช่วงปีก่อนเกิดรัฐประหาร2500ชุมพลเป็นตำรวจสันติบาลได้รับมอบหมายให้เป็นตำรวจประจำตัวนายกรัฐมนตรีวันที่สฤทธิ์ยึดอำนาจ16กันยายนจอมพลป.รีบขับรถหนีจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางเขมรชุมพลได้ติดตามอารักขาไปถึงชายแดนจอมพลป.ข้ามแดนไปส่วนชุมพลเดินทางกลับมารายงานตัวที่กรุงเทพซึ่งต่อมาเขาได้เขียนเล่าประสบการณ์หนีไปกับจอมพลได้อย่างน่าอ่านลงในหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงอาจเป็นด้วยในขณะนั้นชุมพลเป็นเพียงตำรวจอาชีพชั้นผู้น้อยเขาจึงไม่ถูกเล่นงานจากสฤทธิ์ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นตั้งแต่ปี2502เมื่อสฤทธิ์เริ่มดำเนินนโยบายรื้อฟื้นสถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างเป็นระบบและอย่างขนานใหญ่โดยหนึ่งในวิธีการที่ใช้คือสนับสนุนให้ทรงเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศชุมพลได้เป็นหนึ่งในผู้ตามเสด็จแทบจะทุกครั้งในฐานะนายตำรวจราชสำนักที่ติดตามไปในขบวนเสด็จตั้งแต่ครั้งแรกเสด็จ3ประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอินโดนีเซียพม่าปี2502ถึง2503ครั้งที่สำคัญที่สุดที่เสด็จ14ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา2503ถึง2504และการเสด็จออสเตรเลียและนิวซีแลนด์2505ครั้งหลังนี้ไม่ได้ไปในขบวนเสด็จแต่ไปในฐานะตำรวจสันติบาลถวายการอารักขาชุมพลได้นำเอาประสบการณ์ตามเสด็จเหล่านี้มาเขียนเล่าในสารคดีชุดสันติบาลตามเสด็จความยาวหลายตอนนอกจากนี้เข้าใจว่าชุมพลยังได้ตามเสด็จเยี่ยมราษฎรในประเทศด้วยหลายครั้งเห็นได้จากในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเม
เมื่อปี2515เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่าในชีวิตการปฏิบัติราชการของท่านมีเรื่องใดที่ท่านรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดครับชุมพลตอบว่าสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดคือในระหว่างปี2000พ.ศ. 2504ผมมีหน้าที่ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรภาคใต้ขณะที่ไปถึงจังหวัดสงขลาเขตติดต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอสะเดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในระหว่างเดินทางให้ผมเป็นนายตำรวจราชสำนักพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งสิ้นสุดข้อความที่คัดลอกจากคำให้สัมภาษณ์ของชุมพลโลหะชาละนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าในกรณี14ตุลาในหลวงได้ทรงเข้าแทรกแซงขอให้ถนอมประพาสลาออกและเดินทางออกนอกประเทศแล้วทรงตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้รัฐบาลสัญญาได้รับการขนานนามว่ารัฐบาลพระราชทานอีกทั้งรัฐมนตรีบางคนก็เป็นผู้ที่ถูกเข้าใจกันทั่วไปว่าทรงไว้วางพระราชหฤทัยเช่นนายประกอบหุตสิงห์ชุมพลโลหะชาละเองได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งในสมัยสัญญา1ตุลาคม2516ถึง2พฤษภาคม2517และสัญญา2พฤษภาคม2517ถึงมกราคม2518นี่นับเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดเพราะขณะนั้นชุมพลยังเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งต้องฟังคำสั่งและอยู่ภายใต้อธิบดีกรมตำรวจแต่การให้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาและออกคำสั่งต่ออธิบดีกรมตำรวจภาวะอีหลักอีเหลือนี้ไม่น่าจะอธิบายได้ด้วยความสามารถหรือคุณสมบัติของชุมพลที่ทำให้เขาก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นเจ้านายของเจ้านายตัวเองมากเท่ากับการที่เขาเช่นเดียวกับสัญญาและคนอื่นๆในคณะรัฐบาลเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเมื่อหมดยุคสัญญาชุมพลกลับเป็นตำรวจอย่างเดียวซึ่งเท่ากับลดตำแหน่งลงมาและได้เลื่อนขึ้นเป็นรองอธิบดีตำรวจในที่สุดในปี2519ในปีนั้นเองเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้คุมคดีฆาตกรรมการเมืองด็อกเตอร์บุญสนองบุญโยทยานนิตยสารประชาชาติรายสัปดาห์ได้เขียนเสียดสีว่าขณะที่คดีบุญสนองไม่สามารถจับคนร้ายได้คดีการเมืองอื่นที่ชุมพลคุมโดยมีนักศึกษาถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เช่นคดี9นักศึกษากรรมกรอ้อมน้อยกลับจับผู้ต้องหาได้หมดคดีการเมืองสุดท้ายที่ชุมพลคุมก็คือคดีฆ่าแขวนคอพนักงานไฟฟ้า2คนที่นครปฐมขณะติดโปสเตอร์ประท้วงถนอมอันเป็นชนวนนำไปสู่6ตุลานั่นเองราวกับเป็นการพยากรณ์ประชาชาติฉบับเดียวกันนั้นซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายลงวันที่14ตุลาคม2519เข้าใจว่าน่าจะออกวันที่5หรือ6ได้เอาภาพถ่ายโคลสอัพหน้าชุมพลขึ้นเป็นปกเต็มหน้าและพาดหัวว่าตำรวจฆาตกรเจ้าเก่าThank you.
ค่ะพี่น้องคะก็จบสำหรับเนื้อหาหลักนะคะอันนี้อาจารย์มีหัวข้อปัจฉิมลิขิตนะคะเราก็จะอ่านให้จบบทนี้เลยปัจฉิมลิขิตผมมีความคิดที่จะเขียนบทความในทำนองใครเป็นใคร Who is who ในกรณี6ตุลามาเป็นเวลาหลายปีแล้วความตั้งใจดั้งเดิมคืออยากจะให้เป็นความเรียงในเชิงเสนอข้อเท็จจริงไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครถูกต้องการเพียงจะหาว่าใครทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นโดยรวบรวมและวิเคราะห์จากหลักฐานประเภทต่างๆเท่าที่มีอยู่โดยวิธีวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ historical criticism แต่เมื่อลงมือเขียนจริงๆผมพบว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเป็นกลางหรือเพราะว่าวิสัยแท้ๆไม่มีในโลกซึ่งจริงแต่เป็นการสรุปแบบทั่วไปเกินไป to generalize เท่านั้นแต่เพราะโดยธรรมชาติของหลักฐานเองเรียกร้องให้ต้องตัดสินตีความถูกผิดในทุกประเด็นอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่เขียนผมได้พยายามยึดติดอยู่กับหลักฐานข้อเท็จจริงให้มากที่สุดพยายามให้ความเป็นธรรมแม้กับผู้ที่เห็นได้ชัดว่าได้ทำผิดในเหตุการณ์นั้นด้วยการฟังข้ออ้างของพวกเขาอย่างเต็มที่และที่สำคัญผมจะกล่าวโทษไม่ใช่บนบรรทัดฐานอุดมการณ์ส่วนตัวของผมแต่บนบรรทัดฐานของกฎหมายที่ผู้ทำผิดอ้างว่ายึดมั่นอยู่นั่นอยู่เองผมได้เตรียมข้อมูลสำหรับเขียนครอบคลุมถึงบุคคลและกลุ่มต่างๆที่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาตั้งแต่พรรคการเมืองถึงขบวนการนักศึกษาทหารถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนอกเหนือจากที่เขียนไปแล้วความเรียงนี้ควรจะมีอีก3ตอนว่าด้วยการชุมนุมที่ลานพระรูปทรงม้าจำลองสีเมืองยังเติร์กและนวพลว่าด้วยราชสำนักกับ6ตุลาซึ่งจะรวมบทวิเคราะห์เพลงราชนิพนธ์เราสู้และว่าด้วยขบวนการนักศึกษาและพคท.ซึ่งจะอภิปรายถึงปัญหาการตัดสินใจไม่สลายการชุมนุมในคืนวันที่5ตุลาคม2519ผมคิดว่าใน2ตอนหลังผมมีแง่มุมการมองที่เรียกว่าได้ว่าใหม่และน่าสนใจบางอย่างจะนำเสนอแต่เท่าที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาไปค่อนข้างมากแล้วจึงเห็นว่าควรจะหยุดพักหรือจบชั่วคราวเพียงเท่านี้ก่อนเมื่อมีโอกาสเหมาะจะค่อยกลับมาเขียนใหม่ใน3ตอนที่เหลือหมายเหตุบางส่วนของข้อมูลที่เดิมตั้งใจจะเขียนเป็น2ตอนสุดท้ายได้นำไปเขียนไว้ในเราสู้เพลงพระราชนิพนธ์การเมืองกับการเมืองปี2518ถึง2519และคืนที่ยาวนานการไม่ตัดสินใจสลายการชุมนุมในธรรมศาสตร์คืนวันที่5ตุลาคม2519ในหนังสือเล่มนี้ค่ะพี่น้องคะก็จบแล้วนะคะสำหรับบทที่ว่าด้วยใครเป็นใครในกรณี6ตุลานะคะเอาละค่ะก็ตกลงว่าจำลองสีเมืองยังไม่ได้เขียนเหรอคะอาจารย์คงเป็นการดีที่อาจารย์จะรีบเขียนนะคะเพราะว่าในที่สุดจำลองสีเมืองจากการที่รอดพ้นมือของอาจารย์ไปนี่นะคะมือบันทึกประวัติศาสตร์ของอาจารย์ไปนะคะก็ได้หวนกลับมามีบทบาทเรียกว่ามาทำลายประชาธิปไตยพัฒนาการของประชาธิปไตยที่กำลังจะต่อเนื่องไปให้ขาดสะบั้นลงนั่นก็คือฝีมือของจำลองสีเมืองในปี2549นะคะก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ไปเขียนไว้ที่ไหนอีกคือหนังสือของอาจารย์เล่มนี้อย่าลืมนะพี่น้องก็เป็นการตีพิมพ์ในปี2544นะฮะก็การรัฐประหารที่มีบทบาทของจำลองสีเมืองบทบาทสำคัญคือ2549ยังกลับมาอีกนะฮะก็นะสำหรับพี่น้องประชาชนก็ไม่อยากที่จะแช่งกันแล้วนะฮะเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเหนียวกันเหลือเกินนะฮะคนเหล่านี้บางทีพี่น้องก็บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็มักจะร่วงโรยไปหลายๆท่านเลยนะคะที่เราระลึกถึงเช่นอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะฮะตอนนี้ก็อาจารย์คณินบุญสุวรรณ
อีกท่านหนึ่งนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเหมือนกับเพลงที่เราเปิดต้นรายการนะคะมุ่งไปขยายเขตงานตรากตรำเพียงไหนไม่หวั่นคือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องเจออุปสรรคมากมายใช้ชีวิตอย่างตรากตรำบางทีก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะต้องประคับประคองทั้งอาชีพการงานส่วนตัวแล้วก็ต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนสาธารณะที่เราปวารณาตัวนะคะก็อย่างนี้ล่ะค่ะสุขภาพก็มักจะตรากตรำกว่าฝ่ายเผด็จการที่เรียกว่ากอบโกยเอาทรัพยากรต่างๆนะคะไปดูแลสุขภาพตัวเองมีผู้คนมากมายไก่กองคอยเอาของขวัญมาให้มาดูแลนะคะไปไหนนี่ก็เรียกว่ามีคนดูแลให้ความปลอดภัยให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดนะคะกับพวกเขาเสมอค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะเรายืนอยู่ถูกฝั่งแน่นอนนะคะฝั่งของคนยากคนจนคนทุกข์ยากอย่างพวกเรานะคะก็สู้ๆกันไปนะไกลแค่ไหนก็ไปเท่าที่เราไปได้พี่น้องนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเอาละค่ะยังมีอีกบทนึงนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะน่าจะพอดีเลยเนี่ยชีวิตอันตรากตรำของพวกเรานะคะนักสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ให้นึกถึงชีวิตของพี่น้องกรรมกรชาวนาชาวไร่เขาก็ตรากตรำเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะนะคะเราก็อยู่ในความรู้สึกเดียวกันนะคะฮะเดี๋ยวกลับมาอ่านกันต่อนะคะบทต่อไปสำคัญมากๆค่ะป่วยอึ้งพากรสร้างบุญนาคทานินไกรวิเชียรทนทำงานด้วยความลำบาก
ยากเข็นน้ำแรงรินรดน้ำตาสีสากกระเสนชะลมลาพ่อแม่หน้ามองลูกก็ร้องไห้หิวโซถูกขูดรีดจนหัวโตโอ้นี่หรือคือกรรมกรเรี่ยวแรงงานเราร่วมสร้างมาอัดแน่นอกเรากรรมกรชีวิตที่แสนเดือดร้อนมันสำมันสอนให้จดจำโอ้พี่น้องเอ๋ยยายเอ๋ยมัวเศร้าเผาคงลุกขึ้นกล้าต้านแรงลมน้ำสังคมอาธรรมเรามีแค่แสนล้านที่ทรงพลังมีมิตรมากมายรวมกันเป็นพลังเกรียงไกรซ่อตรวนตรึงกายต้องถูกทำลายแปรร้านด้วยความพร้อมพรักสมัครสมานรุดหน้าไปวันนี้เรามีแสงทองสว่างทางชัยมาเถิดรวมกันเร็วไวปลดปล่อยไทยให้วัฒนาค่ะพี่น้องคะมาอ่านกันต่อนะคะประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างหน้า208ชื่อบทป่วยอึ้งพากรสร้างบุญนาคธานินไกรวิเชียรตอนที่1หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันเสาร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมา2542ได้ตีพิมพ์ข้อเขียนของพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเกี่ยวกับบทบาทของเขาในเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ป่วยเนื้อหาสำคัญก็เพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าพลตำรวจเอกสล่างได้ใช้ความรุนแรงกับอาจารย์ป่วยในระหว่างที่อาจารย์กำลังพยายามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีการตามล่าของพวกกำลังจัดตั้งฝ่ายขวาในวันนั้นการแก้ตัวในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่พลตำรวจเอกสล่างเคยทำมาก่อนในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาและที่สำคัญสิ่งที่เขาไม่ใช่สิ่งที่เขาทำไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนับตั้งแต่ประมาณอดิเรกสารซึ่งให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ปี2520ว่า6ตุลาเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองจนถึงจำลองสีเมืองซึ่งออกมาปฏิเสธในปี2531เมื่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ6ตุลาของเขาถูกเปิดเผยออกมาว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการฆ่านักศึกษาแต่อย่างใดจนถึงมนัสสัตยารักษ์ในข้อเขียนที่ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อ 3-4 ปีก่อนซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะคล้ายกับข้อเขียนของสล่างในครั้งนี้มากไปยันใหญ่ดูเหมือนว่าทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับ6ตุลาในลักษณะที่เป็นผู้กล่าวหาขบวนการนักศึกษาและศูนย์นิสิตอาจารย์ป่วยและธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเอาตัวออกห่างจากเหตุการณ์ให้มากที่สุดราวกับว่าพวกเขากำลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากสังคมไทยเสียเองแล้วสล่างบุญนาคเขียนว่าประมาณ2ทุ่มได้รับวิทยุสั่งการโดยตรงจากพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบให้รีบเดินทางไปสนามบินดอนเมืองโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันช่วยเหลือดร.ป่วยให้รอดพ้นจากการทำร้ายจากกลุ่มประชาชนพวกนวพลและกระทิงแดงให้ได้
จึงได้รีบเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งรีบขึ้นไปอาคารขาออกชั้น2เมื่อขึ้นไปพบกลุ่มชนไม่สามารถแยกพวกได้ยืนอยู่ที่อาคารขาออกด้านนอกซึ่งสามารถมองทะลุกระจกไปถึงจุดตรวจของตรวจคนเข้าเมืองได้ทันใดนั้นได้รับรายงานทางวิทยุว่ารถเบนซ์รุ่น450รุ่นใหม่ที่ขอยืมมาจากพ่อตาเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากเป็นรถที่ติดโทรศัพท์อยู่ในรถได้ถูกทุบตีทั้งคันเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นรถของด็อกเตอร์ป่วยผมจึงรีบเดินทางไปที่ด็อกเตอร์ป่วยที่กำลังโทรศัพท์อยู่โดยบอกว่าอาจารย์ครับเข้าไปโทรข้างในพูด2ครั้งท่านก็ยังพยายามต่อโทรศัพท์อยู่ผมจึงปัดโทรศัพท์จากมือท่านและกระชากท่านเพื่อนำเข้าไปในห้องของท่าอากาศยานเมื่อเข้าไปในห้องและเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงได้กราบท่านและแนะนำตัวว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านที่ธรรมศาสตร์ที่ได้แสดงกิริยารุนแรงกับอาจารย์ก็เพื่อแสดงให้กลุ่มพลังข้างนอกเข้าใจว่าผมไม่ใช่พวกเดียวกับอาจารย์ด็อกเตอร์ป่วยได้บอกกับพวกผมและเจ้าหน้าที่อากาศยานศุลกากรตม.ว่าที่ต้องโทรก็เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลยต้องการติดต่อสถานทูตอังกฤษช่วยติดต่อที่บ้านให้เอารถมารับเจ้าหน้าที่หลายนายได้บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์และมีหลายคนรวบรวมเงินมอบให้อาจารย์ท่านก็รับไปเมื่อเจ้าหน้าที่เช็คตั๋วเครื่องบินเสร็จนำท่านขึ้นเครื่องสักพักก็ได้รับรายงานว่านักบินไม่ยอมบินถ้าอาจารย์เดินทางเที่ยวนี้จึงพร้อมกับอาจารย์กลับลงมาเมื่ออาจารย์ลงจากเครื่องบินด็อกเตอร์วัฒนาเขียววิมลและนายทหารหลายคนได้มารับตัวอาจารย์ไปสิ้นสุดข้อความที่คัดลอกจากข้อคำข้อเขียนนะฮะของคำเรียกว่าอะไรดีฮะเดี๋ยวนะฮะข้อเขียนนะของสล่างบุญนาคนะคะอันนี้ก็ขึ้นต้นเนื้อหาของบทความของอาจารย์สมศักดิ์หนังสือพิมพ์มติชนฉบับเดียวกันได้ตีพิมพ์ข้อเขียนของจอห์นอึ้งภากรบุตรชายคนโตของอาจารย์ป่วยซึ่งกล่าวว่าหลังจากอาจารย์หนีไปถึงอังกฤษได้ในที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังมากที่สุดเป็นช่วงระหว่างมาถึงดอนเมืองกำลังจะออกจากเมืองไทยมีลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลติดตามคุณพ่อแล้วก็มีคุณสล่างที่ไปใช้มารยาทไม่ดีต่อคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อจะโทรศัพท์ไปหาองคมนตรีท่านหนึ่งคุณสล่างเข้ามากระชากโทรศัพท์ขอให้สังเกตว่าเหตุการณ์ที่ดอนเมืองฝังอยู่ในความทรงจำของอาจารย์ป่วยถึงขนาดเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ลูกฟังมากที่สุดและตามการเล่าของอาจารย์นั้นไม่มีการกล่าวถึงข้ออ้างของสล่างที่ว่าเมื่อเข้าไปในห้องและเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงได้กราบท่านที่ได้แสดงกิริยารุนแรงกับอาจารย์เลยหากสล่างได้กราบขอโทษจริงอาจารย์ป่วยก็น่าจะกล่าวถึงบ้างถ้าจะให้เลือกระหว่างอาจารย์ป่วยกับสล่างบุญนาคว่าใครพูดความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองผมเลือกอาจารย์ป่วยโดยไม่ลังเลโปรดสังเกตด้วยว่าหากตำรวจไทยจะใช้ตรรกะแบบเดียวกับสล่างในอนาคตหากมีผู้ต้องหาคนใดถูกนำตัวไปทำแผนประทุษกรรมแล้วมีฝูงชนพยายามเข้ารุมประชาทันตำรวจก็ควรทำร้ายผู้ต้องหาเสียเองในที่นั้นเพื่อหลอกฝูงชนว่าเป็นพวกเดียวกันผมตระหนักดีว่าตัวอย่างที่เพิ่งยกมานี้ใช้ไม่ได้เพราะอาจารย์ป่วยไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาใดๆซึ่งทำให้พฤติกรรมของสล่างตามที่เจ้าตัวอ้างไว้เองยิ่งแย่ขึ้นไปอีกถ้าประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมายสล่างจะต้องถูกดำเนินคดีฐานใช้กำลังทำร้ายอาจารย์ป่วยอย่างแน่นอนตอนที่2เมื่ออาจารย์ป่วยออกไปนอกประเทศแล้วคณะรัฐประหาร6ตุลาคม2519ที่เรียกตัวเองว่าคณะปะ
ฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำบอกเล่าของธานินทร์เองเขามีส่วนร่วมในการวางแผนทำรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นปี2519โดยเป็นผู้ร่างแผนแม่บท Master Plan สำหรับนำมาใช้หลังการรัฐประหารแม้แต่คำว่าการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเขาก็เป็นผู้ร่วมคิดขึ้นดูคำสัมภาษณ์ธานินทร์ไกรวิเชียรในหนังสืออำนาจบุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทยของศาสตราจารย์ยศสันตะสมบัติการถูกบังคับให้ออกจากราชการของอาจารย์ป่วยและขึ้นสู่อำนาจและการขึ้นสู่อำนาจของธานินทร์จากเหตุการณ์เดียวกันภูมิหลังบางอย่างของทั้งสองที่เหมือนกันซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปทำให้มีการเอ่ยถึงทั้งคู่ในเชิงเปรียบเทียบเท่าที่ผมจำได้การเอ่ยถึงดังกล่าวเป็นไปอย่างผิวเผินประเภททั้งคู่เคยเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันมีภรรยาเป็นคนยุโรปเหมือนกันอะไรทำนองนี้การถึงแก่กรรมของอาจารย์ป่วยทำให้ผมอดเปิดหนังสือที่เกี่ยวกับธานินทร์ไกรวิเชียรดูเปรียบเทียบกับเรื่องราวของอาจารย์ป่วยที่กำลังมีการพูดถึงกันในขณะนี้ไม่ได้และก็พบว่ามีความเหมือนความแตกต่างที่น่าสนใจมากกว่าที่ผมเคยรู้มาก่อนข้อมูลเกี่ยวกับธานินทร์ต่อไปนี้ทั้งหมดมาจากหนังสือของยศเล่มดังกล่าวธานินทร์เกิดหลังป่วย10ปีพอดีป่วย9มีนาคม2459ธานินทร์5เมษายน2470แต่เช่นเดียวกับป่วยเขามีบิดาเป็นคนจีนชื่อนายแหธานินทร์เป็น1ในพี่น้อง5คนป่วย7คนครอบครัวของเขามีฐานะดีเป็นเจ้าของโรงรับจำนำและร้านค้าเพชรพลอยที่สมุทรปราการครอบครัวของป่วยขายส่งปลาที่ตลาดน้อยฐานะไม่แน่ชัดแต่คงไม่ดีเท่าป่วยเรียนมัธยมโรงเรียนฝรั่งคืออัดสำชันมีหนำซ้ำยังอยู่แผนกภาษาฝรั่งเศสซึ่งเขาทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมเรียนจบได้เป็นครูที่โรงเรียนตั้งแต่อายุ17ปีใช้เวลาว่างจากการเป็นครูเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปด้วยธานินทร์เรียนโรงเรียนวัดสะเกษแล้วย้ายไปเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบสมัยเด็กๆผมขี้เกียจมากเครื่องหมายคำพูดเปิดสมัยเด็กๆผมขี้เกียจมากไม่ชอบเรียนแม้ว่าการเรียนของผมจะอยู่ในเกณฑ์ดีเครื่องหมายคำพูดปิดป่วยจบธรรมศาสตร์ในปี2480แล้วได้ทุนรัฐบาลไปเรียนด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังที่ London School of Economics LSEได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ในปี2492เมื่อจบสวนกุหลาบแล้วธานินทร์เข้าเตรียมธรรมศาสตร์ในปี2485เรียนวิชากฎหมายจนจบปริญญาตรีในปี2491แล้วเดินทางไปเรียนต่อวิชากฎหมายที่ LSEเข้าใจว่าได้ทุนด้วยทุนส่วนตัวตามความปรารถนาของมารดาที่ต้องการให้ลูกชายคนเดียวไปชุบตัวที่เมืองนอกจบนิติศาสตร์บัณฑิตในปี2496และเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษในปีต่อมาจึงเดินทางกลับไทยป่วยรับราชการในกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณจนเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2502เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในปี2507และเป็นอธิการบดีในที่สุดธานินทร์เริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาจนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2504ธานินทร์เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่โรงเรียนสงครามจิตวิทยากระทรวงกลาโหม
จนได้กลายเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของโรงเรียนดังกล่าวนับตั้งแต่พ.ศ. 2504เป็นต้นมาอาจารย์ธานินทร์ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงและกลุ่มอนุรักษ์นิยมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักต่อต้านคอมมิวนิสต์คนสำคัญขอให้สังเกตว่าป่วยโตเป็นหนุ่มอายุ 20-35 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดการแพร่หลายของความคิดแบบรัฐเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อช่วยคนจนเป็นสมัยเริ่มแรกของคณะราษฎรที่ความคิดประชาธิปไตยและรัฐสภายังมีพลังการปฏิวัติ2475เกิดขึ้นเมื่อป่วยอายุ15ปีและเข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝ่ายฟาสซิสต์เมื่อเกิดสงครามขณะที่ธานินทร์โตเป็นหนุ่มในช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นเมื่ออเมริกาก่อกระแสแอนตี้คอมมิวนิสต์ขึ้นทั่วโลกและหลังรัฐประหาร2490เมื่อไทยตกอยู่ใต้อำนาจรัฐตำรวจของเผ่าสียานนท์และเริ่มชีวิตราชการพอดีกับการขึ้นสู่อำนาจของสฤษฎิ์ป่วยออกนอกประเทศวันที่6ตุลาคม2519เส้นโลหิตในสมองแตกในปีต่อมาธานินทร์ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่6ตุลาคม2519ถูกรัฐประหารออกจากตำแหน่งวันที่20ตุลาคม2520และได้รับโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีจนปัจจุบันผมทราบข่าวการถึงแก่กรรมของอาจารย์ป่วยด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจอย่างรุนแรงเพราะการตายของอาจารย์ชวนให้นึกถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ว่าในบรรดาคนที่ทำผิดต่ออาจารย์ต่อผมและเพื่อนๆในขบวนการนักศึกษาทำผิดต่อกฎหมายที่พวกเขาอ้างว่าเป็นผู้รักษาและเป็นตัวแทนเองบรรดาคนเหล่านี้ไม่เคยได้รับการลงโทษเลยแม้แต่น้อยหลายคนยังเป็นใหญ่เป็นโตให้เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่ทุกวันค่ะพี่น้องคะนี่ก็จบบทที่ชื่อว่าป่วยอึ้งภากรสร้างบุญนาคธานินทร์ไกรวิเชียรนะคะขณะที่อาจารย์เขียนบทนี้ในขณะที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์นะฮะปี2544สร้างบุญนาคก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่วันนี้ก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะโดยการที่เขาก็ฆ่าตัวตายกระโดดห้างนะฮะลงมาแล้วก็ร่างกายก็แหลกเหลวนะคะก็เสียชีวิตแล้วส่วนธานินทร์ไกรวิเชียรก็อย่างที่อาจารย์ว่าค่ะยังเป็นคนใหญ่คนโตยังเป็นองคมนตรีอยู่จนถึงทุกวันนี้มาถึงในช่วงรัชกาลที่10นะคะสิ่งหนึ่งที่ธานินทร์ไกรวิเชียรนั้นยังคงมีบทบาทอยู่นะไม่น่าเชื่อนั้นก็คือการหนุนให้มีการขุดคลองไทยนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะน่าสนใจนะฮะว่าทำไมทุกคนในธานินทร์ไกรวิเชียรนั้นถึงจะพยายามออกมาหนุนให้มีการขุดคลองไทยอันนี้นะคะมันเกี่ยวข้องยังไงกับความเป็นคนจีนหรือว่าความเป็นองคมนตรีนะฮะตั้งแต่สมัยของภูมิพลนะคะแล้วก็ความเป็นฝ่ายขวาความเป็นนายกรัฐมนตรีขวาจัดธานินทร์ไกรวิเชียรนะคะที่ทำประเทศล้มเหลวแล้วก็เป็นผู้ที่วางแผนการทำรัฐประหารร่วมวางแผนการทำรัฐประหารด้วยนะคะจนบัดนี้ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรนะคะพวกที่เป็นผู้รัฐประหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์คือกษัตริย์หนุนให้ออกมาทำรัฐประหารแบบนี้นะคะก็นอกจากจะได้ดิบได้ดีก็ยังได้รับการคุ้มครองป้องกันโดยกษัตริย์ภูมิพลนะคะแล้วในที่สุดนะคะเขาก็จะออกมาเปิดปากว่าเขาวางแผนหรือว่าเขาใช้เวลาคิดอยู่หลายเดือนแสดงให้เห็นพยายามที่จะคุยเขื่องในเรื่องของการรอบคอบนะคะคือเรียกว่าเรียกว่าใช้ความคิดอย่างถี่ถ้วนไตร่ตรองอย่างดีแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการความผิดนะคะฐานวางแผนก่อกบฏอย่างชัดเจนนะคะเหมือนกับที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาเปิดเผยกับนิตยสารไทม์นะคะว่าใช้เวลาวางแผนอยู่6เดือนนะคะโดยคำพูดที่ว่าใช้เวลาตัดสินใจ6เดือนค่ะก็มันจะตัดสินใจได้ยังไงฮะถ้าไม่มีการปรึกษาหารือนะคะค่ะนั่งคิดอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนะคะสรุปก็คือวางแผนอยู่6เดือนนั่นเองนะคะก็คือร่วมหารือกับใครบ้าง6เดือนนั้นนะคะก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นไฟเขียวจากหรือว่าเป็นคนที่สั่งการเองก็คือกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองนะคะค่ะพี่น้องคะยังมีบทอีกสั้นๆอีก1บทนะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงหนึ่งกันแล้วกันนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะน่าจะได้หาบทเพลงป่วยอึ้งพากรนะคะมาเปิดให้พี่น้องฟังนะคะขอมองหาสักนิดหนึ่งนะคะค่ะค่ะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยกันเผยแพร่คลิปรายการของสถานีเรานะคะขณะนี้เราก็ออกอากาศทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะหาไม่เจอซะแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะอาจจะพลาดไปอย่างไรค่ะไม่เป็นไรเนาะก็มีโอกาสก็จะนำมาเปิดให้นะคะสำหรับเพลงป่วยอึ้งพากรนะคะเจอฉันได้นะเห็นดิฉันเนี่ยสายตานะคะเอาละค่ะไม่ได้เตรียมตั้งใจไว้นะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฟังเพลงอาจารย์ป่วยนะคะที่เป็นบทเพลงที่ร้องในงานคอนเสิร์ต30ปี14ตุลาค่ะไม่หมุนเวียนตามอำนาจวาสนา
มคติชี้ทางสว่างล้ำสันติธรรมเราจดจำแสสองกองนิรันดรค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะมาถึงบทสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะนะคะคือชื่อบทว่าป่วยอึ้งพากรปีเกิดลูกจีน6ตุลาตอนที่1ทุกคนกล่าวว่าป่วยอึ้งพากรเกิดเมื่อ9วันที่9มีนาคมพ.ศ.2459รวมทั้งตัวอาจารย์ป่วยเองในปีพ.ศ. 2519 อาจารย์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเลี้ยวหลังแลหน้าเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่อาจารย์อายุครบ60ปีบรรดานักวิชาการที่ชื่นชมอาจารย์ก็ช่วยกันเขียนบทความแล้วรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเป็นเกียรติในวาระครบ5รอบของอาจารย์ใช้ชื่อหนังสือว่ารักเมืองไทยมีสมบัติจันทร์วงศ์และรังสรรค์ธนพรพันธ์เป็นบรรณาธิการผมจำหนังสือทั้งสองเล่มได้ดีความจริงรักเมืองไทยแบ่งเป็นสองเล่มและก็จำอายุ60ของอาจารย์ได้ดีเพราะขณะนั้นเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างที่สุดวันเกิดของอาจารย์ในปีนั้นห่างจากวันครบกำหนดที่อเมริกาจะถอนฐานทัพของตนออกจากประเทศไทยไม่ถึง2สัปดาห์ขบวนการนักศึกษาซึ่งผมเป็นผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งได้ถือเอาการรณรงค์ให้ฐานทัพต้องออกไปอธิปไตยจึงสมบูรณ์เป็นงานหลักของทั่วทั้งขบวนการระดมพลครั้งใหญ่ไม้จะบีบให้อเมริกาทำตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ถอนฐานทัพออกไปให้หมดภายในวันที่20มีนาคม2519ให้จงได้ขณะเดียวกันกำลังจัดตั้งของฝ่ายขวาเริ่มของฝ่ายขวาตั้งแต่กระทิงแดงถึงยังเติร์กของจำลองสีเมืองกับพวกก็เร่งก่อกระแสต้านโจมตีขบวนการนักศึกษาอย่างหนักผู้ปฏิบัติงานของขบวนการถูกฆาตกรรมติดต่อกันอย่างลับ
และเปิดเผยถึงจุดสุดยอดเมื่ออมเรศชัยสะอาดอุปนายกองค์การนักศึกษามหิดลถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตขณะออกค่ายและดร.บุญสนองบุญโยทยานอาจารย์สังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยถูกมือปืนยิงเสียชีวิตขณะขับรถบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์วิภาวดีรังสิตปัจจุบันวันเกิดปีที่60ของอาจารย์ป่วยจึงอยู่ในความทรงจำของผมเสมอมาในฐานะส่วนหนึ่งของปีที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ไม่อาจลืมได้เมื่อ3ปีก่อน2539ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผมกลายมาเป็นอาจารย์คนหนึ่งจัดงานฉลองวันครบรอบ80ปีให้อาจารย์ป่วยอย่างเงียบๆฉลองใหญ่ไม่ได้เพราะไปตรงกับช่วงพระราชพิธีอย่างหนึ่งพอดีผมเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อพ.ศ. 2000ผมเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าพ.ศ. 2459ที่ว่ากันเป็นปีเกิดของอาจารย์นั้นประเทศสยามยังใช้ปฏิทินแบบเดิมซึ่งนับวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมพ.ศ. 2459ถ้าเทียบกับปฏิทินปัจจุบันก็ต้องเป็นเดือนมีนาคม2000พ.ศ. 2460หมายความว่าถ้าอาจารย์ป่วยเกิดในเดือนมีนาคม2459จริงอาจารย์ป่วยก็ควรจะอายุเพียง59ปีในพ.ศ. 2519เพียง79ปีในปี2539และ82ขณะที่ถึงแก่กรรมเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าอาจารย์จะอายุ60 80และ83ตามลำดับในปีดังกล่าวได้อาจารย์ก็ต้องเกิดในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2458ไม่ใช่2459ดังที่ทุกๆคนรวมทั้งอาจารย์เองเข้าใจที่น่าสนใจก็คือในบัตรประจำตัวนักศึกษาของอาจารย์ที่ London School of Economicsซึ่งหนังสือชีวประวัติอาจารย์หลายเล่มเคยถ่ายภาพมาตีพิมพ์ระบุว่าอาจารย์เกิดในเดือนมีนาคมปี1916ซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินไทยในขณะนั้นต้องเป็นพ.ศ. 2458จริงๆถ้าเป็นเดือนมีนาคม2459ฝรั่งต้องเทียบเป็นปี1917ผมเกิดในปี2501หมายความว่าเช่นเดียวกับคนอื่นๆในรุ่นผม
ในรุ่นนั้นผมเป็นเด็กและโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาในสังคมไทยภายใต้เงาของอาจารย์ป่วยเพราะทุกครั้งที่เราใช้จ่ายเงินในสมัยนั้นเป็นแบงค์มากกว่าเป็นเหรียญเราจะเห็นลายเซ็นชื่อของอาจารย์ในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสมอในฐานะลูกจีนที่พ่อแม่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ชื่อของอาจารย์ยิ่งมีความหมายแก่ผมมากกว่าลายเซ็นในธนบัตรเพราะอาจารย์เป็นเหมือนฮีโร่ของครอบครัวผมยังจำได้ดีว่าเรื่องของอาจารย์เป็นตำนานสอนใจที่แม่คอยเล่าให้ผมฟังตอนผมยังเด็กๆไม่ใช่ในฐานะของลูกจีนที่ได้ดิบได้ดีเท่านั้นเหมือนอย่างพวกธนาคารทั้งหลายแต่ที่สำคัญที่สุดแม่จะพูดว่าให้ดูตัวอย่างป่วยอึ้งภากรเป็นถึงผู้ว่าการเป็นถึงผู้ว่าธนาคารชาติแต่ไม่เคยโกงกินเลยในความรู้สึกของพวกเราอาจารย์เป็นคนเดียวในบรรดาคนใหญ่คนโตในของประเทศไทยสมัยนั้นที่มือสะอาดอาจารย์ป่วยเป็นความภาคภูมิใจอาจารย์ป่วยเป็นความภูมิใจของเด็กลูกจีนอย่างเราอีกอย่างหนึ่งเพราะอาจารย์กล้ายืนยันใช้ชื่อแบบเจ๊กที่เตี่ยตั้งให้สมัยที่ผมโตขึ้นมาในยุคสฤษฎิ์ถนอมความเป็นลูกเจ๊กเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งอันที่จริงคำว่าเจ๊กเป็นคำที่ผมเกลียดมากที่สุดผมเปลี่ยนชื่อจีนที่ใช้สมัยเด็กๆเป็นชื่อไทยและตั้งนามสกุลใหม่ให้เป็นไทยความจริงเป็นคำแขกและผมทะเลาะกับเตี่ยตัวเองอย่างหนักเมื่อเตี่ยหรือที่ผมเรียกว่าอาปาพยายามบังคับให้ผมรักษาความเป็นจีนบางอย่างไว้หนึ่งในนั้นคือภาษาจีนซึ่งผมปฏิเสธที่จะเรียนแม้อาปาจะด่าว่าอย่างไรภาษาไทยของลื้อใช้ได้ไกลแค่ดอนเมืองเท่านั้นอาปาชอบพูดแบบนี้เมื่อผมโตขึ้นและได้ไปไกลเกินดอนเมืองจริงๆผมจึงรู้สึกว่าได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงว่าตัวเองน่าจะเรียนภาษาจีนไว้ตอนเด็กๆไม่ใช่เพื่อความเป็นจีนอย่างที่อาปาต้องการแต่เพื่อทุกวันนี้ผมจะได้มีเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยในการเข้าใจโลกเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งตอนที่3ตอนที่3ผมเคยพบหน้าอาจารย์ป่วยแบบซึ่งๆหน้าเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการพบหน้าที่มีความสำคัญบางอย่างอยู่วันจันทร์ที่4ตุลาคม2519เป็นวันที่2ของการสอบไล่ภาคแรกของธรรมศาสตร์ในปีนั้นแต่เป็นวันสอบวันแรกของนักศึกษาปี1ทั้งหมดเพราะเป็นวิชาภาษาไทยซึ่งปี1ทุกคนต้องเรียนขณะนั้นขบวนการนักศึกษากำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหวคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอมกิตติขจรในคราบผ้าเหลืองศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ประกาศตั้งแต่วันที่2ตุลาคมว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในเย็นวันที่4และแกนนำการเคลื่อนไหวของขบวนการได้ตกลงเป็นการภายในแล้วว่าจะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าถนอมจะยอมกลับออกนอกประเทศไปซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้ธรรมศาสตร์เป็นสถานที่อีกครั้งเราตกลงว่าจะย้ายจากสนามหลวงเข้าธรรมศาสตร์ในคืนวันที่4แต่นี่เป็นการตัดสินใจในระดับแกนนำที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปของขบวนการยังไม่รับรู้อย่างไรก็ตามในวันที่3ได้มีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นนักศึกษาปี1ธรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ต้องสอบบางวิชาในบ่ายวันนั้นริเริ่มด้วยตัวเองที่จะไม่เข้าสอบเพื่อประท้วงถนอมมีการรวมกลุ่มชุมนุมกันที่ลานโพพูดชักชวนด้วยโทรโข่งให้นักศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะปี1ไม่เข้าสอบด้วยขณะนั้นผมเองก็เพิ่งเข้าเรียนในธรรมศาสตร์เป็นปีแรกแต่งานหลักของผมอยู่ที่ฝ่ายนำการเคลื่อนไหวในส่วนกลางเนื่องจากผมเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเวทีการชุมนุมกลางแจ้งของศูนย์นิสิตในครั้งหลังๆเพื่อนๆปี1จึงขอให้เป็นคนพูดโทรโข่งชักชวนให้งดสอบในความเป็นจริงเข้าใจว่านอกจากพวกเราเองแล้วไม่มีนักศึกษาทั่วไปร่วมงดสอบด้วยเลยในวันนั้นหลังจากรวมกลุ่ม
และพูดชักชวนนักศึกษาที่ลานโพพักหนึ่งแล้วพวกเราก็เคลื่อนย้ายไปพูดคุยกันต่อที่สนามหญ้าหน้าตึกโดมและตกลงว่าวันรุ่งขึ้นที่ทุกคนต้องมาสอบวิชาภาษาไทยเราจะจัดชุมนุมที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเพื่อพยายามให้มีการงดสอบทั้งหมดผมรับผิดชอบเป็นคนไฮปาร์คอีกโดยคราวนี้ตกลงว่าจะติดตั้งเครื่องขยายเสียงใช้ไมโครโฟนกันปีนั้นเรามีผู้ปฏิบัติงานปีหนึ่งหลายคนอยู่ชุมนุมการละครพวกเราก็ตกลงว่าจะไปร่วมกับเพื่อนในชุมนุมจัดเตรียมละครสั้นๆชุดหนึ่งเพื่อประกอบการชุมนุมเที่ยงวันที่4ตุลาคมนักศึกษาปีหนึ่งทยอยกันมาถึงบริเวณตึกศิลปศาสตร์ที่จะใช้เป็นสถานที่สอบวิชาภาษาไทยในตอนบ่ายโมงผมเปิดฉากพูดชักชวนให้มีการงดสอบเพื่อนที่อยู่ชุมนุมการละครก็เริ่มแสดงละครสั้นที่เตรียมมาโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันผู้ปฏิบัติงานกรรมกรคนที่ผู้ปฏิบัติงานกรรมกร2คนที่นครปฐมถูกจับแขวนคอเสียชีวิตระหว่างกำลังติดโปสเตอร์ประท้วงถนอมเป็นพล็อตเรื่องมีการจับผู้แสดงขึ้นไปแขวนห้อยบนกิ่งไม้เรียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมหายปาร์คได้ไม่นานนักศึกษาพากันยืนออที่ลานโพและตามระเบียงตึกเวลาเริ่มสอบกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะจู่ๆอาจารย์ป่วยก็ปรากฏตัวขึ้นขอให้เราเลิกชุมนุมเพื่อให้มีการสอบตามปกติผมรู้สึกตกใจพอสมควรเพราะนึกไม่ถึงว่าท่านอธิการบดีจะออกมาห้ามปรามด้วยตัวเองก่อนหน้านั้นมีเสียงเจ้าหน้าที่ออกมาตามลำโพงของมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาที่ไม่เข้าสอบจะถูกให้ตกเข้าใจว่าพวกเราคนอื่นๆก็คงตกใจกันไม่น้อยแรกๆดูเหมือนเราจะเงียบงันยืนนั่งๆล้อมวงฟังว่าอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์ป่วยไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่ใช้วิธีโบกไม้โบกมือทำท่าขอร้องให้เราเลิกชุมนุมหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปถ่ายเหตุการณ์วันนั้นที่ลานโพอาจารย์ทำท่าคล้ายๆกับจะรำวงคือกางแขนทั้งสองออกจนสุดเอียงตัวเล็กน้อยความจริงอาจารย์ไม่ได้จะรำวงแต่กำลังพยายามห้ามทับเพื่อนผมบางคนรู้สึกโกรธมากเริ่มพูดจาโต้เถียงอาจารย์สมัยนั้นเราไม่ได้ยึดถือเรื่องการเคารพนอบน้อมกันอยู่แล้วผมเองไม่ได้พูดโต้ตอบกับอาจารย์แต่กลับพยายามพูดไมโครโฟนชักชวนให้งดสอบต่อไปเรื่อยๆปล่อยให้อาจารย์เถียงกับเพื่อนคนอื่นไปการเผชิญหน้าในลักษณะที่ว่าจะกินเวลานานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเสียแล้วเข้าใจว่าไม่น่าจะเกิน 10-15 นาทีเมื่ออาจารย์เห็นว่าพวกเราไม่ยอมทำตามที่อาจารย์ขอร้องแน่ๆแล้วอาจารย์ก็เดินจากไป24ชั่วโมงถัดมาภาพถ่ายละครสั้นของเราที่ลานโพถูกนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับในลักษณะที่เราคาดไม่ถึงค่ะพี่น้องคะก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างนะคะเมื่อกี้ดิฉันหยุดไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดิฉันสับสนกับข้อเขียนของอาจารย์ก่อนหน้านี้นะคะดิฉันอ่านเยทวนนิดหนึ่งนะคะในหน้า212อาจารย์เขียนดังนี้นะคะป่วยออกนอกประเทศวันที่6ตุลาคม2519เส้นโลหิตในสมองแตกในปีต่อมาธานินได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่6ตุลาคม2519คือลิงงงนะคะว่าเส้นโลหิตในสมองแตกในปีต่อมาแต่ว่าท่านคงยังคือท่านคงไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ท่านมาเสียชีวิตในวันที่ในปี2542นะฮะเข้าใจแล้วค่ะ
ก็ภูพอพูดว่าเส้นโลหิตในสมองแตกนี่มักจะนึกถึงว่าเสียชีวิตแต่จริงท่านยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะเข้าใจว่าท่านคงจะรักษาตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านมาเสียชีวิตถึงแก่กรรมเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ตอนที่อาจารย์เขียนคงเป็นปี2542นะคะท่านเสียชีวิตในปี2542วันที่28กรกฎาคม2542เดือนนี้เลยนะคะก็คงจะได้รำลึกถึงอาจารย์ป่วยกันพอดีนะคะพี่น้องนะคะใน28กรกฎาคม2542ค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ยังมีประวัติการพิมพ์ให้ด้วยนะคะขออ่านให้จบสิ้นไปเลยนะคะก็ไม่ยาวเกินไปประวัติการพิมพ์ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของปรีดีพนมยงค์ผู้จัดการรายวัน28มิถุนายน2536ร.7 สละราชราชสำนักการแอนตี้คอมมิวนิสต์และ14ตุลาเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่4424 17-23 กรกฎาคม2543ถึงฉบับที่426 31กรกฎาคม6สิงหาถึง6สิงหาคม2543พระราชหัตถเลขาสละราชร.7ชีวประวัติของเอกสารฉบับ1เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่429 21-27 สิงหาคม2543ถึงฉบับที่431 4-10 กันยายน2543หมายเหตุเขียนร่วมกับประจักษ์ก้องกีรติปรีดีพนมยงค์จอมพลป.กรณีสวรรคตและรัฐประหาร2500กรุงเทพธุรกิจ17พฤษภาคม2539จุดเปลี่ยน2500เผ่าสฤษดิ์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกรุงเทพธุรกิจ31พฤษภาคม2539การชำระประวัติศาสตร์14ตุลาภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่362 13-19 พฤษภาคม2542ถึงฉบับที่371 15-21 กรกฎาคม2542เหมาเจ๋อตงกับขบวนการนักศึกษาไทยกรุงเทพธุรกิจ14กันยายน2539กงจักรปีศาจและหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่372 22-28 กรกฎาคม2542ถึงฉบับที่374 5-11 สิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเราสู้เพลงพระราชนิพนธ์การเมืองกับการเมืองปี2518-2519เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่453 5-11 กุมภาพันธ์2544ถึงฉบับที่456 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม2544ชนวนภาพละครแขวนคอที่นำไปสู่กรณี6ตุลามติชน31ตุลาคม2543คืนที่ยาวนานการไม่ตัดสินใจสลายการชุมนุมในธรรมศาสตร์คืนวันที่5ตุลาคม2519มติชน6ตุลาคม2543ใครเป็นใครในกรณี6ตุลาเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่376 19-25 สิงหาคม2542ถึงฉบับที่38628 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน2542ป่วยอึ้งภากรสร้างบุญนาคธานินทร์ไกรวิเชียนเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่375 12-18 สิงหาคม2542ป่วยอึ้งภากรปีเกิดลูกจีน6ตุลามติชน11สิงหาคม2542ค่ะก็ที่ถึงนี้คงจะหมายถึงว่าเป็นบทความที่ลงต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเป็นบทความขนาดยาวอาจารย์ก็ลงเป็นตอนๆเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะจบแล้วนะฮะสำหรับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างนะฮะโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะคะสำหรับหนังสือเล่มต่อไปก็ได้เฉลยไปในชื่อนี้แล้วเหมือนกันนะฮะว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง
ที่เป็นหนังสือต้องห้ามเหมือนกันอาจารย์ได้เขียนถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะกงจักรปีศาจนะคะและหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนะคะก็พูดถึงกันเหลือเกินนะคะดิฉันก็อยากอ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ได้แต่ผ่านตาไปมานะคะไม่อ่านด้วยตัวเองนี่ก็คงไม่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะนะคะเอาละค่ะก็เล่มต่อไปของหนังสือต้องห้ามต้องอ่านโครงการของเราก็จะอ่านกงจักรปีศาจนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังก็มาร่วมฟังกันนะคะหรือว่าท่านสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะดิฉันก็จำไม่ได้ว่าดาวน์โหลดมาจากไหนแต่ว่าก็มีอยู่ในสต็อกแล้วเรียบร้อยนะคะออากาศเมื่อไหร่ก็อาจจะพักสักช่วงหนึ่งหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ติดตามกันมาที่ Bamboo Network นะคะไม่ได้จัดรายการคลื่นภาษาเป็นเวลาหลายตอนหลายสัปดาห์แล้วเหลือเกินนะคะตั้งใจมากมายว่าจะต้องทำรายการคลื่นภาษาต่อเนื่องต่ออีกสักหนึ่งตอนเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่ช่วยในทางด้านภาษานะคะให้กับพี่น้องผู้พิการซึ่งเราทำเรื่องของผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะก็มีโปรแกรมช่วยไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยทางก็ขออภัยนะคะไม่ใช่ทางการได้ยินนะคะพูดผิดนะคะทางการพูดนะคะดิฉันสับสนตัวเองแล้วนะคะก็คือท่านที่ไม่ได้เรียกว่าท่านผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินนี้จริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าท่านก็จะไม่ได้ยินเสียงอยู่ดีเพียงแต่ว่าท่านจะสื่อสารด้วยเสียงได้นะคะก็คือพวก speech synthesis ทั้งหลายดิฉันตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต่ออีกตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางการมองเห็นนะคะก็ว่าจะดูนะคะ language assistant ประเภทนี้นะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังในรายการคลื่นภาษาบ้างนะคะโอ้โหตั้งใจแล้วรู้สึกว่ามันมีรายการอะไรเข้ามาช่วงสำคัญที่เป็นภารกิจเฉพาะกิจนะคะแทรกเข้ามาอยู่เนืองๆไม่มีเวลาต่อเนื่องเลยนะคะที่จะได้นั่งลงค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะที่จะมาอำนวยความสะดวกนะคะให้กับเพื่อนๆผู้พิการในที่ด้านต่างๆนะคะก็ตั้งใจก็เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะพักยาวสักหน่อยนะคะยังไม่รู้ว่าจะอาจจะ 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มโครงการใหม่ก็ตอนที่ผ่านรายการคลื่นภาษาไปแล้วก็จะกลับมาอ่านทั้งเสียงส่องแสงแล้วก็ต้องห้ามต้องอ่านก็แจ้งเรียนพี่น้องไว้อย่างดังนี้นะคะก็ขอเวลาไปทำรายการที่อีกด้านหนึ่งด้วยนะคะพยายามจะบริหารเวลาให้ครบทุกด้านค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะต้องขออภัยพี่น้องบอกว่าเสียงไม่ค่อยแจ่มนะคะวันนี้มีเสียงรบกวนด้วยนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองไปฟังด้วยตัวเองว่ามันฟังลำบากมากไหมนะคะถ้าไม่ดีจริงๆอาจจะต้องทำใหม่ก็ค่อยว่ากันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับรายการต้องห้ามต้องอ่านนะคะก็แหมที่จริงเราน่าจะเปิดเพลงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลให้อาจารย์ซะหน่อยเนาะต้องขออภัยไม่ได้เตรียมไว้นะคะเอาละค่ะอาจจะเปิด2เพลงเลยก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงเพื่อจะให้เวลาไปหาเพลงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลของวงของคุณริศดานพอร์ตเนี่ยนะคะพอร์ตไฟเย็นนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นในนามของวงทับทิมสยามแต่งเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวไปหามาแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการคารวะต่อท่านผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะที่ทำให้เราได้มีงานมาอ่านกันนะคะก็ลาพี่น้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะThank you.
ธรรมศาสตร์มีอาจารย์ท่านหนึ่งฟังแกพูดแล้วอึ้งเพราะว่ามันช่างโดนใจแต่พูดไปไม่มีใครเชื่อเพราะเขาไม่ยอมเปิดใจพอเทียมสู้แกไม่ได้ก็ด่าเป็นวัวเป็นควายทุกคนเพราะทนความจริงไม่ได้ว่าโดนหลอกมาตั้งนานเมื่อฟังคำพูดอาจารย์ก็เกิดอาการตาสว่างทันทีสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบ้านเมืองทำไมวุ่นวายสาเหตุเกิดจากอะไรคำตอบนั้นอยู่กับใครทำไมใช่ชายชื่อสมศักดิ์เจียมกฎหมายใดให้แก้อาจารย์บอกให้ยกเลิกไปสลิ่มครั้งทนฟังไม่ได้จ้องด่าผู้ชายชื่อสมศักดิ์เจียม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 ธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผ่านมาก็หลายสิบปีแกยังยึดมั่นอุดมการณ์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่แกยืนยันเสนอมาถึงวันนี้หลายคนที่ยังตาบอดรับยาหยอดตาสักหน่อยไหมสถาบันไปทำอะไรยกเลิก112แล้วเขาจะเล่าให้ฟังสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุล